คุณเอกนัทรวมไทยสร้างชาติเราเห็นใจเพื่อไทยไหมเขาก็โดนทัวร์เหมือนกันนะเพราะเหมือนกับว่าเขาสัญญาไว้ว่าจะไม่ร่วมกับสองลุงแล้วถึงเวลาต้องมาร่วมมาครบทั้งสองลุงเลยเนี่ยเห็นแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยคืออันนี้เขามีสิทธิ์ที่จะต้องชี้แจงต่อสังคมนะฮะคือผมเข้าใจว่าตอนต่อสู้เขาก็หวังสูตรแลนด์สไลด์ปรากฏว่าวันนี้มันไม่มีใครแลนด์สไลด์แล้วผลการเลือกตั้งมันก็ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งบ้านเมืองเราเนี่ยมันเป็นการเมืองในระบบรัฐสภาไม่ใช่การตั้งนายกโดยตรงเพราะฉะนั้นในที่สุดมันก็ต้องเลือกนายกในสภาในรัฐสภามันก็ต้องประกอบไปด้วยเมื่อเสียงมันไม่ขาดมันก็ต้องไปรวบรวมเสียงมาเพื่อตั้งรัฐบาลนะครับก็เป็นสิ่งที่เขามีสิทธิ์ที่จะชี้แจงนะครับสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยพลเอกประยุทธ์ประกาศชัดเจนพูดกับผมชัดเจนว่าท่านต้องการวางมือจากการเมืองนะครับก็มันก็เป็นอย่างนั้นมันก็อยู่ที่มุมคิดอะครับพี่ยุทธถ้าทำใจได้ละได้มันก็เป็นแบบนั้นนะฮะก็เป็นบวกมันก็บวกคิดเป็นลบมันก็ไม่จบไม่สิ้นก็จะย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องอดีตอีกว่าเอ๊ะมันสืบทอดกันมาหรือเปล่าถูกไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งแต่ถ้าคิดจบคิดเดินไปข้างหน้ามันก็จะได้เดินหน้านะฮะก็อันนั้นผมคิดว่ามันถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุยกับเรามันมีข้อสรุปร่วมกันเนี่ยมันก็ยังมีงานสำคัญที่เขาจะต้องทำอีกพอสมควรนะครับกว่าที่จะก็คงไม่ง่ายครับแล้วเขาก็ต้องชี้แจงกับสังคมด้วยนะครับแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งเป็นวาระของเพื่อไทยแกนนำเขาเนี่ยรวมไทยสร้างชาติโอเคใช่ไหมฮะอย่างนี้ครับเรื่องนี้มีคุยกันในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ตกผลึกนะฮะเรื่องนี้เราได้บอกแล้วว่ามันมีบางประเด็นในรัฐธรรมนูญที่เราคิดว่าไม่ควรแก้นะครับเช่นบางเนี้ยอย่างหมวดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสถาบันเป็นต้นใช่ไหมครับครับซึ่งผมก็บอกว่าเดี๋ยวต้องมาหาแนวทางร่วมกันว่ามันจะต้องคือรัฐธรรมนูญบางส่วนถ้าจะแก้มันก็แก้ได้นะฮะถ้าจะแก้มันต้องมีหลักประกันอะไรที่มันไม่กับหมวดที่มันจะสร้างปัญหาขึ้นอีกนะฮะเพราะการแก้ให้ดีขึ้นนะครับไม่ใช่แก้แล้วปัญหาเกิดซึ่งตรงนี้เขาเข้าใจเขาบอกว่าคุยกันต่อนะก็คือไม่ไปแตะต้องหมวด1หมวด2อ่ะพูดกันตรงๆหมวดพระมหากษัตริย์นะฮะต้องเป็นอย่างนั้นครับพูดกันตรงๆคือต้องไม่แตะหมวด1หมวดอื่นก็จะไปยกร่างอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ได้คุยหลักการกันแล้วนะเขาบอกโอเคดูกันว่าอะไรที่ทำแล้วมันเป็นประโยชน์นะฮะทำแล้วเป็นประโยชน์มันก็ทำไปนะฮะแต่ถ้าทำแล้วมันมีปัญหานะครับคือต้องอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็มาจากการทำประชามตินะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปแก้ก็ต้องไปถามเสียงของประชาชนอีกครั้งหนึ่งอยู่ดีใช่ครับทีนี้ถ้าประชาชนในจังหวะนี้ส่งเสียงว่าต้องการที่จะแก้รัฐธรรมนูญนะฮะมันก็ไม่ไปที่พวกเราจะไปยั้งได้ดีนะฮะแต่ว่าในฐานะที่เรามี36เสียงในสภาเนี่ยเราก็เป็นตัวแทนของประชาชนส่วนหนึ่งเราก็สะท้อนความของเขาได้อย่างน้อยสุดต้องพยายามยันไว้ในเรื่องของหมวด1หมวด2นะครับแล้วเอาเป็นหลักการก่อนว่าอะไรที่แก้ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แล้วการแก้มันประกาศอันนี้พูดคุยกันต่อได้ครับครับครับเอ๊ะทำไมไม่เลือกที่จะแถลงข่าวร่วมกันครับคุณเอกนัทฮะมันแนวโน้มมันจะโหวตนายกวันที่22นี้แล้วนี่ครับพี่ยุทธใช่ฮะทีนี้ถ้าคิดว่าคือแถลงไปแถลงมามันเสียเวลาไหมครับถ้า ก็รวมกันทีเดียวแล้วก็แถลงไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันคุยกันแค่นี้จบแล้วก็จบแล้วก็ประกาศกันชัดเจนต่างคนต่างก็เป็นผู้ใหญ่กันทั้งคู่นะครับเมื่อเขาแล้วว่าได้เชิญเรามาเราก็ยืนยันตอบรับแล้วแค่นี้ก็พอแล้วครับเพราะว่ามันก็คงเป็นเพียงมันก็เป็นกิจกรรมหนึ่งแต่คงมีความจำเป็นก่อนที่จะมีการโหวตนายกอันนี้อาจจะต้องเป็นการแถลงร่วมกันทุกพรรคนะครับที่ตัดสินใจทำงานร่วมกันคือก่อนโหวตจะมาแถลงรวมทุกพรรคอีกทีนึงคาดว่าเป็นอย่างนั้นครับคาดว่าเป็นอย่างคือพวกผมเองก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังนะฮะก็พร้อมจะเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดอยู่แล้วเราควรจะความโปร่งใสก็ไปคุยกับเขามาเจรจาเงื่อนไขว่าอะไรก็ต้องก็เอาออกมาพูดเอาออกมาประกาศอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็ชัดเจนอ่ะแถลงก็ร่วมแล้วเงื่อนไขก็บอกชัดเจนเป็นรัฐบาลยังไงไม่มีการต่อรองตำแหน่งตอนนี้ยังไม่มีเด็ดขาดไม่มีแน่นอนครับแล้วพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับประกาศชัดเจนเลยเราไม่ได้ติดยึดกับตำแหน่ง
ไม่สนใจฮะมันอยู่ที่หลักการครับถ้าวันนี้ทุกคนคิดได้ว่าเดินหน้าด้วยความสมานฉันท์ปรองดองเรายินดีให้ความร่วมมือนะครับถ้าเรื่องแก้มาตรา112เพราะอย่าลืมอย่างนี้ฮะคือการเมืองในประเทศเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงครับปีที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะมีการประกาศการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ชัดเจนแบบนี้มันก็เป็นที่ผมคิดว่ามันต้องแสดงจุดยืนให้ชัดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็พฤติกรรมของมันจริงๆมีความเป็นกังวลหลายเรื่องอย่างเช่นกลุ่มทะลุวังในการออกมาเคลื่อนไหวที่อ้างว่าเป็นการใช้สิทธิ์ของตัวเองแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็เหมือนไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นอันนี้ผมคิดว่าทางฝั่งการเมืองเนี่ยเราเห็นเราก็มีความกังวลในเรื่องลักษณะนี้เหมือนกันนะฮะจะทุกคนควรที่จะต้องช่วยกันทำยังไงรักษาบรรยากาศแล้วก็อย่างที่ผมบอกแทนที่จะแข่งกันเองนะฮะมันควรจะไปจับมือกันไปแข่งกับประเทศต่างชาติช่วยกันหาโอกาสกลับเข้ามาให้กับประเทศไทยนะฮะแล้วก็ทำให้เป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนคนไทยทุกคนอยู่ดีมีสุขมันควรจะเป็นแบบนั้นนะครับครับ